สวัสดีครับ AIS Pay และ T Sport 7นะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามทะเลหลวงนะครับเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการ M150 Championship หรือไทยลีก2ครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านสุโขทัยนะครับต้อนรับการมาเยือนของตราด FC ครับมาที่ฝั่งของเจ้าบ้านก่อนครับสุโขทัย FC ผู้สาประตูวันนี้ครับใช้สุทธิพงศ์พิสารทรัพย์ครับและฝั่งของทางทีมเยือนกันบ้างครับตราด FC จากฝูงนะครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมเลยครับตราดก็เป็นฝ่ายเขียวลูกเริ่มเล่นก่อนครับในชุดสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายพี่ทักชัยครับทุ่มให้กับบาโบพลิกเข้าในครับลูกนี้บอลมาอยู่ที่พีระพงศ์ยิงไกลเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหระยะกว่า30หลาครับซัดแบบตูมเดียวหายเลยครับโอ้แล้วก็กล้องจับมาที่นะช่วยครับแม่เดินหันหลังกลับเลยครับด้วยความสะใจแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหยิงประตูระยะเกือบ25หลาถึง30หลาครับที่บอกกันไปครับว่าการเข้ามาเติมของเขากับพีระพงศ์ปัญญานุมากรนี่ทำให้ตราดแน่นขึ้นแล้วโอ้โหนอกจากเกมรับไม่พอเกมนี้ยิงสุดสวยจริงๆครับโอ้ตั้งป้อมยิงสุดปัญญาพุ่งสาประตูครับสุทธิพงศ์พิสารทรัพย์นี่ลูกนี้ครับพุ่งสุดมือครับไม่ทันครับโอ้งดงามจริงๆโอ้โหส่งเข้าประกวดประตูแห่งฤดูกาลให้เลยครับลูกยิงไกลแบบนี้ครับเนี่ยครับเข้าข้อดีทีเดียวเลยครับลูกยิงของเขาจับบอลเข้าระยะก้มหน้าแล้วก็กดตูมเลยนะครับลูกเบียดเสาซ้ายเข้าไปนี่สวยจริงนะช่วยหันหลังก็จริงแต่ว่าตบมือครับโอ้นี่ครับกลับมายิงทีมเก่าได้ครับหยอดยาวขึ้นหน้ามาพยายามจะบ่งชงให้กับเพื่อนครับอามันโซแล้วมีจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหว่าเมลวินเดอร์ลูครับต้องชมเลยครับแนวรับของตราดครับที่พุ่งมาขวางไว้ได้ทันนะครับเกือบไปแล้วครับเรายิงมาจากเชียงใหม่ครับกำแพง4คนครับออสตันโซซัดด้วยซ้ายลูกนี้แหมบอลเทิร์นข้ามคานออกไปยิงได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกนี้แหมดูผอมๆบางๆครับปรากฏว่ายิงซ้ายแกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับตรงนี้ออสมันโซวิ่งยิงตูมนี่ครับโอ้โหบอลมันพุ่งตรงกรอบนี่น่าจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าบอลแรงจริงบอลมาอยู่ที่วอโดซัวเรสเปิดให้กับเพื่อนลูกนี้โอ้โหล้มลงไปในเขตโทษครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับแน่ครับแพ้ฟ้องครับนี่มาโบว่าน่าจะเป็นจังหวะฟาวของเขาครับได้ลุ้นลูกโทษแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรนะครับนี่ครับแหมพยายามจะขึ้นพุ่งแล้วก็เหมือนจะแตะนิดนึงแต่ปล่อยนะครับแตะแล้วปล่อยเปิดขึ้นหน้ามาแม่นด้วยครับมีโอกาสเข้าไปในเขตโทษแล้วไหลเข้ามาตรงกลางครับลูกนี้อนุชิตยิงไกลก็ยังไปติดทศพรซ้ำอีกครั้งหนึ่งเลยยังไม่ผ่านมือของทศพรสีเหลืองครับโอ้โหจังหวะแรกนี่ว่ายิงสวยหน้าได้ครับแต่จังหวะสองนี่น่าจะมีโอกาสดีกว่านะครับแต่ว่าไม่วุ่นเดี๋ยวรู้ว่าจะไปเข้าขวาหรือเปล่าอ๋อเข้ายิงซ้ายครับบอลไปตกพื้นก่อนครับมันก็เลยกระดอนไม่แรงนี่ครับยิงอนุชิตยิงเข้าไปทุบออกมาไม่พ้นอันตรายแต่ลูกซ้ำแม่ไปซ้ำกระดอนพื้นครับสายเบาเอ้ยตัดเข้าไหนครับลูกนี้จ่ายมามีโอกาสแล้วครับช่องนี้ได้หรือไม่ครับเรียบร้อยโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จในช่วงทดเจ็บครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้จากลูกยิงของสมคิดนะครับแต่เด็ดขาดจริงๆแม่ไม่รู้แกดีใจหรือเสียใจนะครับทางลิซามาโต้แม่กุมหน้าเลยนะครับแล้วก็เป็นการประสานงานที่สวยจริงๆครับใจเย็นเหลือเกินครับผู้เล่นจังหวะก่อนที่จะยิงครับที่หลุดเข้ามาทางขวานี่นะครับทางศิลาศิลาปังหลุดเดียวครับใครๆก็นึกว่าเขาจะยิงแต่ว่าที่ไหนได้ครับเปิดตบกับหลังไปให้สมคิดธนันสินครับวิ่งเข้าเลือกมุมถนัดครับแต่มุมก็มีไม่มากครับว่ากองกันเต็มหน้าประตูนะครับผู้เล่นแต่ก็ยิงยัดเข้าไปจนได้ครับยิงเรียดเข้าไปสมคิดชำนาญสิงครับกับประตูแรกของเขาประตูก็รออยู่แล้วก็เป่าหมดเลยครับเคลียร์โอ้เรียกว่านาทีสุดท้ายของช่วงทดจริงๆนะครับแม่มันสมศักดิ์ศรีศึกบิ๊กแมตช์จริงๆครับทีมอันดับหนึ่งนำคุณผู้ชมกลับมาที่สนามทะเลหลวงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อชมเกมในครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างสุโขทัยนะครับเจ้าบ้านพบกับตราด FC เกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับไหนต่อขึ้นหน้ามาลูกนี้พลิกเข้าในได้สวยเลยครับชาวสิทธิ์แทงทะลุช่องให้กับออสมันโซ
แม่ถูกกระแทกล้มลงไปในเขตโทษและผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหนี่ครับบับเบิ้ลนี่เข้ามาขอคำอธิบายกับทางผู้ตัดสินเลยครับจังหวะนี้เหมือนจะวิ่งสอดมาจากลูกแทงคาตาโน่วิ่งเข้าไปเบียดครับแล้วก็ออฟฟอนโซล้มลงไปในเขตโทษจังหวะนี้ผู้สินปรับจุดโทษนี่ก็ไม่มีอุทธรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มี VR นะครับนี่ครับวิ่งสอดขึ้นมาแล้วคาตาโน่ก็จะเหมือนกับเอาตัวไปกระแทกนิดนึงนะฮะบังเหลี่ยมวิ่งรับหน้าที่สังหารครับดวลกับทางทศพรวิ่งเข้าไปยิงลูกนี้ครับแม่ขึ้นดำจนได้ครับเจ้าบ้านสุโขทัยครับจากจุดโทษนะครับของสไตล์เบาเออร์ก็เป็นอีกเกมนึงครับที่ทางสุโขทัยนั้นแหมกลับมาได้ครับนัดที่แล้วครับเยือนขอนแก่นโดนไว้1ประตูครับแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นว่าครึ่งหลังเข้ามายิงแซง2ประตูรวดเปิดยาวครับสุทธิพงษ์ยังมงสกัดไว้ได้ครับผู้เล่นของตาลผู้ตัดสินให้ฟาวครับจังหวะขึ้นโคกครับของบาโลคอร์าโดครับเหมือนจะกางแขนนิดนึงแล้วก็กลายมาผู้เล่นทางสุโขทัยไม่พอใจครับเข้ามาวายๆกับคอร์าโดซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับพอขึ้นแย่งโคกใช้หัวครับทางวาโดก็บอกว่าไล่ๆก็ไปดวลลูกโป่งกับทางเอกสิทธิ์เฉาบุตรครับผู้เล่นของสุโขทัยครับปาโลคอนราโดเดวินเดลูลูกนี้โดนสกัดล้มลงไปผู้ตัดสินยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับโอ้โหเข้าหนักจริงๆครับพานุฮัตตี้ต้องรับควันเลยครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับเอาแล้วจะมีเรื่องกันแล้วครับตอนนี้คุณโดยอนครับก็มาผักพานุวัตรลุมมาตุ้มกันอีกแล้วครับแหมเดือดจริงครับสมเป็นบิ๊กแมตช์นี่ครับอย่างที่บอกมันเกมนี้มีความหมายครับขนาดเกาหลีเอาเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผู้ตัดสินอาจต้องมาไล่แจกใบเหลืองย้อนหลังกันหลายคนเหมือนกันนะครับตอนแน่นอนกันไปแรกโดนไปก่อนแล้วนะครับพานุไฟไหลลูกนี้เตะหวดแบบโอ้อารมณ์ค้างครับหวดไม่มีบอลเลยโดนไปแล้วครับนี่แหละครับเรียกมาถูกคนแล้วครับแหมพี่ทักชัยนะครับรวมถึงอนุชิตเงินบุคคลด้วยครับผู้เล่นของสุโขทัยรับกันไปครับคนละหนึ่งใบเหลืองนะครับเนี่ยครับย้อนมาดูอีกจังหวะนี้นะครับเสียบครั้งก็หวดแบบไม่มีบอลก็โดยพานุวัตรก่อนเลยครับฟัดมับเข้าให้จากนั้นก็มาลุมมาตุ้มนะครับนี่ครับให้เบรกแล้วนะครับพานุย้อนนี่วิ่งปรีมาแต่ไกลมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ปั่นเข้าไปครับพิทักษ์ชัยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมครับสุทธิพงศ์ปั่นสวยครับเห็นทางบอลวิ่งไปหาสามเหลี่ยมจริงครับแต่ว่าบอลอาจจะเบาไปสักนิดครับนี่ปั่นมันไปย้อยแต่ว่ายืนอยู่พอดีด้วยครับทางสุทธิพงศ์มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ยังไปติดออสมันโซพิทักษ์ชัยล็อกเข้าขวาและเปิดเข้ามาลูกนี้มงไปชนคางครับและตามซ้ำเอาจนได้ครับโอ้โหเป็นทางวาลเดอร์ซัวเรซครับยิงประตูตีเสมอให้กับตราด FC ได้แล้วนี่ครับแม่ตราดครับทำได้สำเร็จครับดีใจกันสุดๆเลยครับประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับเป็นของวาลโดซัวเรซครับลูกนี้ลูกซ้ำครับจังหวะที่บอลนั้นยิงจังหวะไปชนคานกระเด้งกลับมาแล้วก็ซ้ำมาหลายคนครับแต่ว่าผู้ที่ถึงบอลก่อนคือวาลโดครับนี่มาดูครับเปิดกันมาสะบัดโคเคสว่าปาโรคาราโดบอลกระเด้งชนคานแล้วก็ตกเข้าทางวาโดโซเรสสามไม่เหลือครับ2ประตูต่อ2ครับแม่สนุกสุดมันจริงๆครับ4ประตูเข้าไปแล้วเกมนี้แหมนะช่วยถือว่าลงอกเลยครับช่วยเนี่ยว่าได้ครับโอ้โหต้องมาเร่งตรงนี้โอ้โหพุ่งสไลด์ตรงนี้แหมขวางจังหวะยิงไปแล้วโดนใบเหลืองครับวาโดเข้าบอลก็ค่อนข้างหนักไปนิดนึงครับออกบอลเร็วครับจังหวะนี้อ่านเกมได้ดีครับลูกนี้ของทศพรยังไม่ออกนะครับขึ้นมาใหม่ครับผู้เล่นของสุโขทัย
คุณยองขยับขึ้นหน้ามายังเปิดไม่ได้ครับย้อนหลังคืนกลับมาให้กับเพื่อนเควินหยอดเข้ามาก็ยังไปติดครับแหมสุดท้ายบอลไปเข้ามือของทศพรและผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมไปเลยครับเสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2ครับเกมระหว่างเจ้าบ้านสุโขทัยครับกับตราด FC